ครูครับครูครับอะไรลูกลูกหมาครับลูกหมาติดอยู่ที่ซอกบันไดอ้าวเด็กๆบอกคุณครูแบบนี้คุณครูก็ต้องไปช่วยสิครับมาครูครับครูครับมีนั่งคุณอยู่ไม่ได้กินข้าวยังไงครูครับไม่ได้ลอกคนหมาดูคลิปฮะ1วันพันเหตุการณ์แล้วเด็กเล็กๆอ่ะโดยเฉพาะเด็กประถมเนี่ยเขาจะเรียกครูครับครูครับทั้งวันเลยเพราะว่าเขามีคำถามเยอะไงคุณผู้ชมเหมือนอย่างกรณีนี้ฮะนี่คุณครูท่านนี้ครับกำลังนำสก็อตเทปเนี่ยต้องไปพันที่ปากของน้องหมาที่ติดอยู่ซอกบันไดก่อนที่คุณครูจะเดินอ้อมไปที่ด้านหลังของน้องหมาแล้วอุ้มออกมาจากซอกบันไดเด็กๆนี่มีทั้งลุ้นมีทั้งหัวเราะแล้วก็เสียงถามกันเซ็งแซ่เลยเนี่ยนะแล้วก็งงบอกครูครับครูครับทำไมต้องเอาสก็อตเทปมาพันปากน้องหมาไว้แล้วเด็กก็ถามว่าคุณครูแล้วอย่างนี้น้องหมาจะกินข้าวยังไงคุณครูบอกว่าที่ต้องพันเทปเอาไว้เพราะว่าตอนครูอุ้มออกมาน้องหมาจะได้ไม่กัดนะขณะที่ช่วยออกมาน้องอาจจะตกใจได้นะหลังจากช่วยเสร็จแล้วคุณครูก็แกะสก็อตเทปออกแล้วก็ปล่อยน้องหมาไปนะแต่ว่าเด็กๆ ก็นะแม่ถามกันเลยนะฮะบอกว่าไม่แปลกใจทำไมเสื้อมีแต่สติ๊กเกอร์หัวใจนี่ขอบคุณครับนี่นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เข้าไปใหม่ไหมคุณครูก็บอกว่าเข้าแล้วออกเองได้ครับนี่นะคุณครูก็เข้ามาตอบด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเหตุการณ์น่ารักน่ารักแล้วคุณผู้ชมครูประถมอ่ะต้องมีความอดทนสูงมากนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอะไรฮะเด็กวันนึงเนี่ยคำถามเยอะมากเลยนะฮะ